ต้องขอลาไปรับใช้ชาติศาสนาอยู่บ้านนะคุณหัวนอนคิดถึงผัวบังหน้าเมียยาอย่าทำอารมณ์หงุดหงิดถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะมา